ัสดีค่ะวันนี้มีสาระมาฝากนะคะมีสาระมากมายตั้งแต่ดอกเล็กๆดอกใหญ่ๆดอกบานๆแม้กระทั่งผลนะคะรักสาระชอบสาระอย่าลืมกดติดตามนะคะด้วยความคืบหน้าการจับกุมผู้ต้องหาคนสุดท้ายของคดียิง2ศพที่เขาชีจันค่ะตำรวจไทยประสานตำรวจกัมพูชาจนสามารถจับกุมเสียอ้วนได้แล้วมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กัมพูชาติดตามจับกุมนายปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วนได้ที่จังหวัดไประเวงบริเวณชายแดนประเทศกัมพูชาขณะหลบซ่อนตัวเตรียมข้ามแดนหลบหนีไปประเทศเวียดนามพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ไทยจะประสานขอนำตัวกลับมาดำเนินคดีผ่านด่านชายแดนบริเวณจังหวัดสระแก้วเพื่อนำตัวกลับมาสอบสวนในประเทศไทยเบื้องต้นคาดว่าจะควบคุมตัวมาสอบสวนในวันศุกร์ที่17สิงหาคมนี้คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อ29กรกฎาคมนางสาวปวีณานาเมืองรักหรือสปายอายุ20ปีและนายอนันตชัยจริตรำหรือฟอสอายุ20ปีถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกันบริเวณลานจอดรถฝั่งตรงข้ามพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีคดีนี้ตำรวจได้ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด6คนคนแรกก็คือคนชี้เป้านะฮะคนชี้เป้าเนี่ยคือนายสายันนะครับส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นนอกจากเสียอ้วนซึ่งจับกุมได้แล้วล่าสุดก็มีนายบ่าวนายบ่าวเนี่ยคือมือปืนร่วมสังหารเหยื่อร่วมกับเสียอ้วนซึ่ง2คนนี้จับได้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนมดเองมดเนี่ยเป็นคนขับรถ Honda CRV สีขาวคันที่ใช้ก่อเหตุจับกุมได้แล้วเช่นกันแล้วก็นายสายันนายสายันศรีสุขเนี่ยหรือนายยันเป็นคนชี้เป้าครับค่ะแล้วก็นายจิรศักดิ์อุไนบันหรือว่าป๊อปปี้นะคะคนนี้ทำหน้าที่ขับรถเก๋ง Toyota Yaris สีขาวนะคะแล้วก็นายบอลนะคะนายบอลนายเกียรติศักดิ์สุรางแสงมีบุญนะคะคนนี้เนี่ยนะคะรับจ้างในการขับรถปิกอัพ Toyota Vigo สีบอลแล้วก็พาหนีแล้วก็เอาปืน4กระบอกไปทิ้งด้วยพฤติการของเสียอ้วนแล้วก็ป๊อปปี้เนี่ยค่ะเขาบินมาจากภูเก็ตแล้วก็มาลงที่อู่ตะเภา27กรกฎาคมจากนั้นกลุ่มของนายบอลนายบ่าวกับพวกนะคะก็ขับรถเก๋ง CRV แล้วก็รถกระบะ Vigo มาจากภูเก็ตก่อนที่จะมารับเสียอ้วนมารับเสียอ้วนไปเช่าบ้านแถวแถวนาเกลือแล้วก็เช่ารถ Yaris เพื่อที่จะคอยขับประกบผู้ตายและจากนั้นค่ะนายยันเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่ชี้เป้ากับกลุ่มผู้ตายว่าตอนนี้น้องฟอสกับน้องสปายอยู่ตรงไหนแล้วก็มีการแชร์โลเคชั่นทางไลน์ด้วยวันเกิดเหตุผู้เสียชีวิตแล้วก็รวมสองตัวชี้เป้ากับคือนายยันเนี่ยมาถึงที่เขาชีจันแล้วก็ส่งสัญญาณให้เสียอ้วนกับพวกเนี่ยนะคะรู้แล้วก็ขับ CRV ที่เปลี่ยนมาใช้ทะเบียนป้ายแดงเนี่ยเข้ามายิงผู้ตายค่ะเขาบอกว่าเสียอ้วนเนี่ยยิงสปายก่อน4นัดซ้อนเลยแล้วก็เหนี่ยวไกลสังหารฟอสอีก3นัดแล้วก็หนีไปครอบครัวของผู้ตายทั้งคู่ยืนยันนะคะว่าคือทั้งคู่จริงๆแล้วเป็นเพื่อนที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กไม่ใช่คู่รักกันเพราะว่าฟอสเองมีนิสัยลักษณะคล้ายๆเป็นผู้หญิงแล้วก็ชอบแต่งกายเป็นหญิงด้วยแสดงร้องรำในงานต่างๆแต่ว่าไปสอบสวนพยานใกล้ชิดผู้ตายเนี่ยทำให้ตำรวจเนี่ยทราบว่าสปายและฟอสเป็นคู่รักกันจริงๆนะคะความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเนี่ยยังไงตำรวจก็บอกว่าไม่ได้มีผลต่อรูปคดีนะคะหลังจากเกิดเหตุตำรวจทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่เลยนะคะลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาเหลือเพียงในอ้วนคนเดียวที่ยังหนีไปต่างประเทศวันนี้สามารถจับกุมตัวได้แล้วคดีนี้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ความสนใจกันตลอดและก็ต่อเนื่องนะคะก็บอกว่าผบ.ตร.เนี่ยถึงขั้นพูดเลยนะคะว่าเสียอ้วนมีทางเลือกแค่ทางตันกับทางตายแต่ว่าตอนนี้จับได้แล้วนะคะยืนยันย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจับได้ที่จังหวัดปรีเวงชายแดนกัมพูชาขณะที่กำลังจะหนีเข้าที่ประเทศเวียดนามแล้วก็เตรียมที่จะคุมตัวกลับไทยในวันพรุ่งนี้ทางชายแดนจังหวัดสระแก้วนะคะ